สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจสซี่พรมสาจาก CVR Party Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีซ่อมสายคันเร่งนะครับที่มันขาดนะครับนะขาดในที่นี้นะครับก็คือขาตรงนะครับตรงหัวมันแบบนี้นะครับมันจะมีเม็ดตะกั่วใช่ไหมนะครับเม็ดตะกั่วตรงนี้เม็ดตะกั่วตรงหัวมือผมนะครับมันหลุดไปนะครับทีนี้เราจะมาหล่อนะครับหล่อหัวตะกั่วขึ้นมาใหม่นะครับนะโดยอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือนี่ฮะหัวแรงนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตะกั่วบัตรฟรีนะครับนะมาเริ่มดูกันเลยแล้วกันครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะฮะนะวิธีทำก็คงง่ายๆแบบนี้นะครับเห็นว่าเป็นเม็ดอย่างนี้อยู่แน่นอนนะครับเคล็ดลับของวิธีทำก็คือต้องตีตรงปลายสายนะครับมันฟู่ออกนิดหน่อยนะครับให้มันปลายมันบานๆออกนะฮะมันจะได้มีพื้นที่ในการยึดเกาะนะครับไม่หลุดแน่นอนครับนะอ่ะวิดีโอนี้ก็เอามาให้ดูกันง่ายๆแบบนี้นะครับนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็คงทำให้ดูแค่นี้นะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับก็สุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ